ที่2ในนามผู้จัดการประชุมตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานแก่การบริหารระบบประปาหมู่บ้านของผู้บริหารและคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านบำบัดเชื้อโรคและการจัดการที่เหมาะสมจึงกำหนดจัดประชุมการถอดบทเรียนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด62หมู่บ้านจาก13อำเภอและกราบเปิดการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนขอกราบเรียนเชิญค่ะลำดับที่2นะคะอำเภอเลยต้องขอนะคะที่1นะคะบ้านป่ายะเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วนะคะบ้านทุ่งแล้งอบต.บ้านขอนะคะลำดับที่13บ้านใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าค่ะที่ได้มาตรฐานแล้วก็อยากให้พวกเรารักษามาตรฐานนี้ไว้นะครับผู้บริโภคที่สำคัญนะครับสังเกตเวลาประเทศไทยของเราเกิดภัยพิบัติต่างๆขนาดแม่ยิ่งไปถึงชาวบ้านเลยน้ำแม้ช่างต่อตาภูเขาที่เราใช้กันบางหมู่บ้านนะที่ใช้กันบางทีดูน้ำใสๆแต่ไม่ได้มาตรฐานก็มีเยอะแยะทำอย่างไรให้มันถูกต้องถูกลักษณะไม่เป็นพิษเป็นโทษต่อร่างกายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีหน้าที่ในการผลิตหรือการนะเนี่ยผมก็ได้รับคำไม่ใช่ร้องเรียนนะเขาขอมาผมก็พยายามจะแก้ไขให้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ2561ในพื้นที่สำหรับปาบริโภคนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็จะระบุว่ามีความต้องการใช้น้ำในภาคครัวเรือนเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางงานนะครับก็มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับมีฐานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนประปาหมู่บ้านโดยตรงนะครับหลังจากที่เรารับสมัครสำรวจรับสมัครเข้าร่วมโครงการ62เก็บเดือนมิถุนานะครับเก็บครั้งที่1เนี่ยเราเก็บทั้งน้ำดิบและน้ำประปาน้ำดิบก็หมายถึงว่าน้ำที่ก่อนเข้าระบบประปานะครับแล้วก็พอน้ำที่ผ่านระบบประปามาแล้วพวกเราก็ดิบเนี่ยน้ำดิบเนี่ยก่อนเข้าระบบประปาเนี่ยมีอยู่36หมู่บ้านนะครับที่ไม่ผ่านนะครับเขาเข้าระบบประปาไม่ขอเอ่ยบ้านละกันรู้สึกจะบ้านอะไรบ้านไร่พัฒนานะครับบ้านไร่พัฒนานี่คือเขาจะติดระบบประปาบ้านมันเหมือนฟังดูง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานที่ยากเราต้องเข้าใจมันนะครับข้อสังเกตนะครับอย่างที่บอกนะตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นค่าโลหะหนักสารโลหะที่ตรวจพบและไม่ผ่านเกณฑ์มีมากขึ้นนะครับ